สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยไหมครับที่ทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปไปเที่ยวต่างๆแล้วถ่ายรูปมาแต่บังเอิญครับมีคนเนี่ยมาอยู่ด้านหลังเราซึ่งมันทำให้แย่สีเราไปนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการที่จะลบวัตถุหรือคนเนี่ยออกไปจากรูปเรานะครับและนี่คือวิธีง่ายๆและฟรีแล้วถ้าใครอยากรู้แล้วไปดูกันเลยครับและตอนนี้เนี่ยก็คือเรามาอยู่ที่หน้าจอมือถือกันแล้วนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องเข้าไปครับถ้าสมมติเป็น iOS เข้า App Store ถ้าสมมติเป็น Android เข้า Play Store นั่นครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเนี่ยให้พิมพ์ตามผมครับ SNAP หรือคำว่า Snap แล้วตามด้วย SEED ที่แปลว่า Seed แล้วกดค้นหาครับมันจะมีคำว่า Snap Seed โดย Google ที่มันเขียนอยู่นะครับตรงนี้ด้านบนสุดตรงนี้ให้กดติดตั้งครับแล้วรอสักครู่นึงนะครับระบบเนี่ยก็จะทำการโหลดไฟล์ตัวไฟล์ APK ลงในเครื่องเราก่อนนะครับรอสักครู่แอปนี้ไฟล์ขนาดเล็กนะครับแค่24 MB แล้วจากนั้นเรากดเปิดนะครับกดปุ่มเปิดที่ตัว Play Store หรือ App Store ก็ได้กดเข้ามาจากนั้นมันจะถามว่าแตะที่รูปใดก็ได้ที่เราเนี่ยต้องการจะลบหรือให้มันน่ะต้องการให้เราเลือกรูปให้เราคลิก1ทีครับแล้วกดอนุญาตมันจะให้เราเข้าถึงตัวจัดการสื่อครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกรูปที่มีคนเนี่ยหรือมีอะไรที่เราอยากจะลบเนี่ยออกไปครับกดคลิกอันนี้เป็นรูปของพ่อผมนะอันนี้เราก็ใช้รูปนี้กดเครื่องมือครับด้านล่างจะมีปุ่มเครื่องมืออยู่คลิกจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับแต่คลิปนี้เราจะทำคือลบคนหรือวัตถุออกเพราะฉะนั้นเราจะหาคำหนึ่งครับเดี๋ยวสักครู่นึงมันจะต้องหาคือปุ่มแก้ไขรูปภาพครับในการที่จะแก้ไขรูปภาพต่างๆคลิกเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีขึ้นมาแล้วนะคะว่ามันจะมีขึ้นว่าแก้ไขรูปภาพแต่ไม่ต้องกดเลยนะเราแค่ต้องการซูมไปที่สิ่งที่เราต้องการลบครับนี่สมมติหนีไม้ด้านหลังเนี่ยมันเราผมไม่ต้องการผมก็แค่ลากเส้นครับคลิกที่หน้าจอหนึ่งทีนะอันนี้คือซูมเนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกส่วนถ้าสมมติเราเนี่ยต้องการที่จะลบใช่ไหมครับให้เราเนี่ยเอานิ้วทัชตรงที่มีส่วนที่เราจะลบนะครับมันจะมีเหมือนสีแดงเป็นปากกาเนี่ยขึ้นมาครับให้กดแล้วก็วงรอบที่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยออกครับวัตถุที่เราต้องการเนี่ยที่เราต้องการจะลบเนี่ยก็จะหายไปนี่หายไปเรื่อยๆเลยนะครับตามที่เราเนี่ยได้ทำการลบไว้ผมสมมติผมต้องเสาทั้งหมดเลยมันอาจจะนิดนึงนะเพราะมันจะต้องใช้การควบคุมนิดหน่อยแล้วแค่ลากทางไหนก็ได้ลากไปครับให้ตัวสิ่งที่เราต้องการลบเนี่ยหายไปสมมติผมอยากจะลบนี้บนโต๊ะนี้ผมก็แค่ลากนิ้วครับไปเรื่อยๆครับนี่แบบนี้ก็ได้ให้ก็คือมันก็จะเห็นนะครับแต่คือถ้าคือรูปอ่ะมันลบได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวคนอ่ะไปติดอยู่กับสิ่งของต่างๆที่มันติดเกินไปครับมันจะไม่ลบไม่ได้นะมันจะเป็นเบอร์ๆอย่างนี้นี่ทุกคนเห็นไหมครับมันจะเป็นเบอร์ๆอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถลบได้จริงๆมันจะขึ้นมานะครับอ่ะสมมติเราลบตรงนี้เราก็ลบไปเลยครับแนะนำนะอย่าให้โดนสิ่งของถ้าโดนสิ่งของมันจะเบอร์ครับมันจะขึ้นเป็นเบอร์ๆอย่างนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือให้มองนิดหนึ่งเล็งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำการลบได้เลยครับต้องการลบนิดหน่อยแล้วก็ปาดๆรูปไปครับจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตนะครับเห็นไหมน้ำที่โต๊ะสามารถหายไปแล้วเกลี้ยงเลยแล้วเสาด้านหลังเนี่ยเหมือนกับไม่มีตั้งแต่แรกนี่ครับนี่คือวิธีที่จะลบผู้คนหรือลบสิ่งของเนี่ยออกจากตัวรูปภาพของเราเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้ผมเนี่ยทำคลิปนี้ออกมาอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ